สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหน้าเอนเตอร์เทนนะฮะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้ววันนี้อยู่กับผมไทยรณชัยศิริขันธ์ครับแล้วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐค่ะครับผมแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยเนาะอยากจะพูดคุยอะไรกับเราความสวยของพี่แป๋ววันนี้ให้10เต็มเท่าไหร่ก็จัดมาเลยแล้วกันทำไมครับอยากจะว่าอะไรฉลาดมาเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ฮะเรื่องของความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยนะครับเรื่องมาริลานะฮะที่ได้หนุ่มเวียร์สกลวัฒน์นำแสดงได้ข่าวมาว่ามีฉากเลิฟซีนแบบชายรักชายด้วยนะคุณผู้ชมนะนั่นไงมันน่าดูก็ตอนนี้แหละถูกต้องแล้วแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเราเนี้ยต้องไปยินดีแล้วก็เอาใจช่วยเวียอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือด้วยผลงานหนังเรื่องนี้แหละที่ทำให้เขามีชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่ระดับเอเชียเลยจำที่ที่เราเคยไปได้ไหมปรบมือดังๆให้ภาพยนตร์ชายรักชายเรื่องมาริลาค่ะซึ่งนำแสดงโดยพระเอกมาร์คเวียร์สุกลวัฒน์และโออนุชิตที่เดินสายกวาดรางวัลในเทศกาลหนังมาแล้วเกือบทั่วเอเชียไม่ว่าจะเป็นปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2017รางวัลเน็ตแพ็กจากไทเปโกลเด้นฮอร์สฟิล์มเฟสติวัลรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอความรักของผู้ชาย2คนที่มีอดีตและบาดแผลที่กลับมาพบรักกันซึ่งมาริลาจะเข้าฉายในเมืองไทย15กุมภาพันธ์นี้โดยเรท18บวกค่ะและจากความสำเร็จของหนังเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลให้เวียร์สุกลวัฒน์ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำฉายยอดเยี่ยมบนเวทีใหญ่ Asian Film Awards ซึ่งมีคู่แข่งมากฝีมือระดับนักแสดงแถวหน้าของเอเชียอย่างกู่เทียนเลอร์ทำเอาเจ้าตัวยิ้มแก้มปริภูมิใจสุดๆเลยละค่ะนี่มันคือครั้งแรกนะเว้ยเวียร์ที่แบบเธอได้เข้าชิงนำฉายนะเว้ยเออดีก็ดีไงมีชื่อเข้าชิงแล้วก็เขาได้ดูภาพยนตร์ของเราผมดีใจแล้วผมอยู่ในโลกของละครมานะครับผมก็จะมีความรู้สึกอีกแบบนึงแต่พอผมมาเจอโลกของภาพยนตร์ซึ่งมันก็คือโลกใหม่ของผมแต่ว่ามันก็คือสายงานเดียวกันนั่นคือการแสดงเหมือนกันผมก็โอ้โหโลกนี้มันก็น่าสนุกตื่นเต้นมีอะไรให้เราได้สัมผัสได้เจอกับกลุ่มคนหรือสังคมใหม่ๆที่เอ้ยมันก็มันน่ะงานนี้เวียยังเผยถึงฉากเลิฟซีนสุดเร้าร้อนในหนังเรื่องนี้ด้วยว่าสมจริงที่สุดแล้วในบทชายรักชายค่ะคือเราเอาความรู้สึกคือธรรมชาติของมนุษย์ที่รักกันที่จะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเนี่ยพอมันออกมาเนี่ยผมว่ามันดูจริงมันดูไม่เฟกมันดูเป็นเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าผู้ชายกับผู้ชายต้องขนาดไหนเกย์ก็คือเท่าเทียมเราแล้วพอเล่นเกย์นั่นแสดงว่าเวียมันต้องตั้งใจเล่นให้ออกมาดีที่สุดคือทุกเพศทุกวัยอ่ะมันมีความสวยงามแตกต่างกันไปผู้ชายสวยงามแบบนึงผู้หญิงสวยงามแบบนึงเกย์หรือกระเทยสวยงามอีกแบบนึงผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นผู้ชายผมจะดีเด่นกว่าคนที่เป็นเกย์หรือเป็นผู้หญิงนะเพราะเราเนี่ยเท่าเทียมกันเวียยังบอกด้วยนะคะว่ารายงานหวานใจสาวเบลล่าราณีแทบจะทุกขั้นตอนในการแสดงบทชายรักชายซึ่งเบลล่าก็บอกว่าอยากดูเพื่อพิสูจน์ฝีมือการแสดงของพี่เวียด้วยตาตัวเองด้วยละค่ะโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พี่เวียแบบว่าสุดๆเลยนะครับแล้วก็มาเชียร์แล้วก็มาลุ้นกันนะครับวันที่17มีนาคมนี้นะฮะก็ประกาศรางวัล Asian Film Award นะฮะกับหนังที่พี่เวียเล่นนี่แหละจะได้รางวัลหรือไม่นะครับจ้ะไปต่อนะคะไปฟังจากปากผู้พันเบิร์ตจะว่ายังไงเพราะว่าลูกชายค่ะน้องวินเขาบอกว่าเขาอยากจะมีน้องอย่างนี้ผู้พันเบิร์ตก็ต้องทำงานแล้วล่ะนะฮะส่วนแฟนคลับของผู้กำกับหนังโขมก้องเกียรตินะฮะก็เตรียมตัวเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้บวงสรวงกล้องเปิดหนังเรื่องใหม่แล้วโอเคครับโลดแล่นในวงการหนังไทยมาเกือบ20ปีมีทั้งผลงานกำกับและเขียนบทหนังมากถึง22เรื่องสำหรับโคมก้องเกียรติล่าสุดก็ได้เลิกบวงสรวงหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์คุณพันสองที่ยังได้พระเอกมากฝีมืออนันดาเอเวอริงแฮมรับบทนำพร้อมเสริมทับความมันด้วยผู้พันเบิร์ดพันเอกวันชนะสวัสดีแป้อารักและสาวแม็กกี้อาภาเปิดกล้องถ่ายทำไปแล้วกว่า 20% มีกำหนดฉายกลางปีนี้ค่ะและแม้หลายคนจะทักว่าวงการหนังไทยอยู่ในช่วงขาลงทำหนังไปยังไงก็เจ๊งแต่โขมก้องเกียรติก็ไม่หวั่นเพราะถือว่าได้ทำสิ่งที่รักแถมตอนนี้ก็มีสายหนังจากต่างประเทศติดต่อซื้อไปฉายแล้วเพียบค่ะกลัวมันไม่แก้ปัญหาเอางี้กลัวมันไม่แก้ปัญหาพี่เชื่อเรื่องความหลากหลายในวงการหนังไทยใครจะบอกว่าซบเซาถ้ามันจะซบเซาเนี่ยมันซบเซาเพราะมันทำเหมือนกันคนเตือนเยอะถ้าหยุดก็คงหยุดไปนานแล้วแต่เราเชื่อว่ามันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเอาจริงๆแล้วเราทำหนังขุนพันธ์เพราะเรารัก
ที่จะทำหนังขุนพันธุ์เราไม่ได้คิดใหญ่โตถึงขนาดว่านี่คือหนังกู้ชาติหรือว่ามันจะกลับมากู้บัลลังก์วงการหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันหน้าที่ของเราคือทำให้ดีอะทำเรื่องที่เราทำข้างหน้ามันให้ดีบางทีถ้าเราจะไปโอบอุ้มปัญหาหนังไทยเนี่ยมันคงพูดคนเดียวไม่ได้ด้านผู้พันเบิร์ดที่ฉีกแนวจากบทเจ้ามารับบทโจในหนังเรื่องนี้ก็เปิดใจว่าเครียดไม่เบานะคะแต่ก็ยังไม่เท่ากับเครียดเรื่องผลิตทายาทคนที่2เพราะลูกชายสุดที่รักวัย5ขวบน้องวินวันวรินทร์รบเร้ารายวันว่าอยากจะมีน้องใจจะขาดแล้วครับผมก็พยายามอยู่ครับพยายามมาหลายครั้งแล้วคือถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเลือกได้เลยนะครับอยากเป็นน้องสาวส่วนตัวมีตั้งใจนิดๆเพราะว่านับวันบ้างอะไรบ้างอะไรนะฮะตอนนี้มีคนแนะนำให้ไปไหว้ที่นั่นให้ไปไหว้ที่นี่ไปขอที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีไปบ้างครับเอาทุกศาสตร์เลยตอนนี้ครับเอาทุกศาสตร์ครับคุณพ่อเบิร์ตกระซิบว่าช่วงนี้ขอใช้วิธีธรรมชาติไปก่อนหากไม่มีจริงๆคอยพึ่งวิทยาศาสตร์ต่อไปเพราะเจ้าตัวและภรรยาก็อายุ40กว่ากันแล้วแถมฝ่ายหญิงก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในอีกด้วยล่ะค่ะนี่เมื่อกี้เห็นไหมเห็นสองหนุ่มหล่อแวบๆเมื่อกี้หรือเปล่าเป้อารักแล้วอีกคนอนันดาใช่นี่คุณผู้ชมเราไปเช็คสเตตัสหัวใจของสองคนนี้ดีกว่าโดยเฉพาะอนันดานี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นะไปไหนมาไหนควงสาวไม่ซ้ำหน้าเลยนะเพลอแป๊บเดียวก็โสดมาครบปีละพระเอกสุดหล่อบักจ่อยอนันดาแต่พอแซวเรื่องความเจ้าชู้เพราะขยันควงนางแบบสวยๆรวมถึงสาวนอกวงการไปดินเนอร์บ่อยไม่ซ้ำหน้าเจ้าตัวก็รีบย้ำเสียงดังฟังชัดว่าโสดจริงๆแต่ศึกษาดูใจสาวหลายคนก็ไม่ผิดนะจ๊ะถ้าผมคบหลายคนอ่ะเจ้าชู้แต่อันนี้ยังไม่ได้คบใครก็เลยจะเรียกว่าเจ้าชู้ก็อาจจะยังไม่ได้ออกเดทตามภาษาคนโสดอะฮะคือมันก็ไม่ได้คนนี้หรือคนไหนมันยังไม่ได้เป็นถึงยังไม่ได้เป็นแฟนอะก็ผมก็3 5แล้วเนาะก็คือก็ต้องคิดนิดนึงว่าผมไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานหรือเรื่องครอบครัวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่านึกถึงคนที่อยู่กับเราได้ยาวๆหน่อยใช่ก็คิดเหมือนกันคือก็ถ้ามีก็ดีไม่ใช่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีแต่ว่าถ้ามีก็ดีก็ไม่อยากจะมาเสียเวลาแบบ2ปี3ปีแล้วก็เลิกแล้วก็หาใหม่อะไรเงี้ยผิดกับนักร้องมาสเซอร์เป้อารักษ์ที่เปิดใจผ่านไมค์นายเทเทนว่าโสดสนิทมานานหลายปีละแม้จะมีสาวๆมาแวะเวียนให้จิตใจกระชุ่มกระชวยบ้างแต่ก็ยังไม่เจอใครตรงสเปคจนเริ่มชินกับชีวิตโสดแล้วล่ะค่ะหัวใจไม่มีเลยครับผมเวลาเยอะมันก็เลยแบบทำงานเยอะมันก็เลยไม่มีหัวใจครับแห้งเหี่ยวไม่เชิงหรอกครับผมแฮปปี้กว่าอะไรฮะหรือชินกับความโสดไปแล้วชินครับแต่ว่ามันไม่ได้ทรมานขนาดนั้นฮะมันไม่ได้ทรมานหมายถึงว่าแบบผมไม่ใช่แบบโสดเลยครับไม่มีแฟนก็อยู่ได้มั้ยไม่มีแฟนครับแต่ว่าก็อยู่ได้ครับส่วนช่วงหลังที่หนุ่มแป้หันมาเอาดีกับกีฬายูโดถึงขั้นไปเข้าคอร์สเรียนเป็นจริงเป็นจังนั้นเจ้าตัวเผยว่าติดใจตั้งแต่ตอนถ่ายละครแอคชั่นดราม่าเรื่องมิสซิ่งของประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะออกอากาศในเดือนหน้านี้แล้วล่ะค่ะแต่แค่เล่นคำๆเพื่อออกกำลังกายเท่านั้นไม่ถึงขั้นเอาจริงเอาจังหวังติดทีมชาติหรอกค่ะนี่ใครบอกว่าแบบว่าโสดแล้วแบบอยู่คนเดียวไม่ได้นู่นนี่นั่นผมมีกูรูอยู่ข้างๆผมนะฮะสามารถจะปรึกษาได้เลยไลฟ์มาเลยนะฮะ Facebook Live เราถามเลยทั้งเป้ทั้งอนันดาเลยนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าโสดแล้วมันสุขขนาดไหนเนี่ยโทรมาถามได้ทำไมเลขโทรศัพท์อะไรแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่ละไปข่าวต่อไปกันดีกว่าตั๊กบงกตคนนี้ก็มีเรื่องมาเมาส์สามีอีกแล้วเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องไปฟังแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือหนังของเขาอะค่ะเพื่อนกันฝันสลายนี่ก็ตั้งแต่เป็นผู้กำกับเป็นเขียนบทเป็นโปรดิวเซอร์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็มีแมงเมาส์ตั้งคำถามว่าแล้วเป็นผู้ออกเงินเองด้วยปะคุณแม่สุดสตรองตั๊กบงกตควงคู่นางเอกหน้าใหม่แอมภควดีเพ็งสุวรรณมาโปรโมทหนังดราม่าทริลเลอร์ Sad Beauty เพื่อนฉันฝันสลายในรายการตกมันบันเทิงวันหนังเรื่องนี้เจ้าตัวควักกระเป๋าลงทุนไปถึง13ล้านบาทพร้อมควบตำแหน่งผู้กำกับโปรดิวเซอร์และยังเขียนบทหนังเองด้วยซึ่งก็หนีไม่พ้นคำครหาว่าใช้เงินเจ้าสัวบุญชัยสามีสุดที่รักมาสร้างหนังเรื่องนี้แต่เจ้าตัวยืนยันเงินทุนทำหนังครึ่งนึงก็เป็นของตั๊กเช่นเดียวกันค่ะคุณบุญชัยก็น่ารักมากเลยก็เป็นที่ปรึกษาเป็นเหมือนแบบมันทั้งให้กำลังใจทั้งปรึกษา
แล้วก็เป็นหุ้นส่วนด้วยค่ะเป็นเงินของตั๊กด้วยเพราะว่าแม่เสียก็จะมีเงินประกันอยู่ก้อนหนึ่งค่ะไม่ถึงขั้นหมดหน้าตักแต่ว่าก็เป็นก้อนใกล้ๆสุดท้ายแล้วล่ะค่ะหวังว่าจะเป็นจะได้กำไรแล้วก็อยากจะได้กำไรแล้วก็เพื่อต่อทุนต่ออาชีพภาพยนตร์ไทยด้วยต่ออาชีพตัวตั๊กด้วยเพราะตั๊กก็อยู่กับหนังไทยมานานมากอยากจะใช้คืออยากจะเดินหน้าค่ะเพื่อหนังไทยต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะและช่วงนี้อาจจะได้เห็นหน้าค่าตาสาวตั๊กบ่อยขึ้นเพราะต้องเดินสายโปรโมทหนังนะคะก็เลยทำให้เจ้าตัวกลับบ้านไปเจอคุณสามีเจ้าสัวบุญชัยในสภาพเพลียๆซึ่งคุณแม่ยังสาวยังเล่าถึงความน่ารักของคุณสามีรุ่นใหญ่ว่าดูแลดีถึงขนาดช่วยล้างหน้าเช็ดเครื่องสำอางให้ด้วยละคุณอย่างเมื่อคืนเนี้ยเราแบบเหนื่อยมากไม่ได้เช็ดหน้าเลยเขาก็มาถามว่าตกลงจะล้างหน้าไหมแล้วก็บอกว่าล้างแต่ไม่ไหวแล้วลุกไม่ไหวเขาก็ถามว่าแล้วครีมล้างหน้าอยู่ตรงไหนเขาก็เอามาป้ายหน้าให้แล้วก็เอาสำลีมาเช็ดเครื่องสำอางให้เสร็จปุ๊บก็ถามว่าแล้วจะล้างหน้าไหมล้างแต่ก็ไม่ลุกเขาก็เลยเอาโฟมมาถูหน้าเสร็จแล้วเอาสำลีมาชุบน้ำแล้วก็มาป้ายหน้าให้ใช่แล้วเขาก็ถามจะทาครีมไหมบอกทาแล้วเขาก็เอาครีมบำรุงมาทาเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาหน้าแบบหน้าเหมือนคนมาร์กหน้าที่ผ่านมาตั๊กยอมรับว่าชีวิตครอบครัวอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจและทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยคำขอโทษและให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะโอ้โหดูจากมันเป็นการแฉความน่ารักน่ารักไงใช่ไหมก็เอาแรงใจแรงเชียร์ให้พี่ตั๊กด้วยนะครับผมว่าอยากให้บอกว่าหนังของพี่ตั๊กเนี่ยได้ไปแสดงในเทศกาลหนังอะไรอย่างนี้ด้วยนะใช่คือตัวคุณตั๊กเองเขาก็มีความคาดหวังอยู่ในใจนะคะว่าหนังที่ทำออกมาเนี่ยจะได้มีโอกาสไปฉายโชว์ในเทศกาลต่างๆนะคะครับผมมาข่าวต่อไปกันที่หนุ่มท็อปจรนฮะคนนี้ก็อยู่ในวงการมานานนะฮะก็เพิ่งจะได้เล่นละครเวทีเป็นครั้งแรกด้วยแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่หวั่นนะจ๊ะเพราะว่าได้ครูดีจะเป็นใครติดตามพร้อมกันเลยครับใกล้จะได้ชมกันแล้วนะคะกับละครเวทีเรื่องพระร่วง The Musical ที่นำกลับมาทำในรูปแบบละครเพลงสมัยใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฉลองวาระ100ปีบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6งานนี้เหล่านักแสดงนำยังหนุ่มท็อปจรนปนัดดาเรืองวุฒิอาอนัทพลตีวิวิฒและหน่งวสันต์ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในละครเวทีเรื่องนี้ซึ่งจัดแสดงให้ได้ชมกันเพียง13รอบเท่านั้นตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมนี้ที่รัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะด้านนักแสดงหนุ่มท็อปจรนที่มีโอกาสได้ชิมลางงานละครเวทีเป็นครั้งแรกกับบทพระร่วงก็ถึงกับออกปากว่าเป็นงานหินกันเลยทีเดียวเพราะต้องตีบทให้แตกและใช้ภาษาโบราณแทบจะทั้งเรื่องแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ไม่หวั่นนะคะเพราะมีหวานใจเป็นนักศึกษาเอกการแสดงและกำกับการแสดงอย่างสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคอยแนะนำอยู่ไม่ห่างเลยล่ะค่ะเขาเองเขาก็เหมือนแบบเรียนจบมาทางด้านนี้ด้วยฮะเขาเอกกำกับการแสดงละครเวทีอะไรเงี้ยก็ถามเยอะครับถามเยอะมากฮะช่วงแรกๆที่รับเล่นอะไรเงี้ยฮะก็ไปปรึกษาเขาเยอะเหมือนกันว่าเนี่ยพี่แบบต้องแบบตีความแบบไหนดีอะไรเงี้ยมันต้องเริ่มด้วยอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ทีมกำกับของที่นี่ครับเขาก็มีครูอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการเวิร์กช็อปกันอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ว่าบางทีเราก็ถามแบบเหมือนแบบอาจจะเป็นเทคนิคหรือว่าวิธีการเล็กๆน้อยๆในการแบบเราจะต้องทำยังไงในการขยายความรู้สึกและบทพี่มันนิ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องที่หวานใจสาวใบเฟิร์นมีแผนจะโกอินเตอร์เซ็นสัญญากับสังกัดต่างประเทศหนุ่มท็อปก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนเต็มที่ถึงแม้จะทำให้มีเวลาเจอกันน้อยลงแต่ก็เชื่อว่าไม่เป็นปัญหากับชีวิตคู่รักแน่นอนค่ะว่าก็ด้วยเรื่องของการทำงานอีกหนึ่งคนนะคะทำงานหนักทำงานเยอะมากก็คือทาทายังเธอก็บอกว่าที่ทำงานเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เพื่อลูกนั่นแหละครับส่วนหมอปฏิภาณนะฮะก็ออกมาเปิดเผยนะว่าตอนนี้ไม้พิรัตไม่ได้อยู่ในสังกัดของตนแล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมคนไหนที่อยู่ในยุค90นะฮะเป็นแฟนคลับของผีมอดผีทาทาอย่างเงี้ยนี่อยู่เหมือนกันทันอยู่อันนี้น่าจะก่อน90นะผมรู้สึกทรงรุ่นนี้สวรีพกับอ๋อโอเคนะฮะก็เตรียมตัวให้พร้อมเลยวอร์มร่างกายให้ดีนะฮะว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่มาให้แดนซ์กันด้วยนะคุณผู้ชมขอให้รักกันไม่ต้องทำเฉยๆขอให้
การรอคอยสักทีค่ะแฟนเพลงยุค90ของ2นักร้องดังมอสทาทากับคอนเสิร์ตใหญ่20ปีมอสทาทาแม้การเวลาจะทำให้ทั้งคู่อายุเพิ่มขึ้นและกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปละแต่เรื่องแดนซ์บอกเลยกายพร้อมใจพร้อมมากเพราะฟิตมันนานพึ่งงานนี้ส่วนแขกรับเชิญที่หลายคนตั้งตารอว่าจะได้เห็นทายาทของทั้งคู่มาขึ้นโชว์หรือเปล่า21เมษายนนี้รอเซอร์ไพรส์กันได้เลยที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะงานนี้คุณพ่อมอสปฏิพานซึ่งนั่งเก้าอี้ที่ปรึกษาบริษัทแทนซัมไทยแลนด์ผลักดันนักแสดงไทยไปมีผลงานที่ประเทศจีนก็เผยว่าประสบการณ์งานเบื้องหน้ากว่า20ปีทำให้ไม่รู้สึกกดดันกับการทำงานเบื้องหลังเลยสักนิดแถมปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเพียบส่วนไมค์พิรัตที่เคยอยู่ในสังกัดนั้นตอนนี้ก็ขอฉีกสัญญาออกไปดูแลตัวเองเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะตอนที่ผมเข้าไปรับไปเป็นผู้ที่ปรึกษาครับของแฮนซัมเนี่ยก็รู้สึกว่าไมค์จะไม่อยู่แล้วครับครับผมตอนนี้ไมค์น่าจะคุณพ่อเขาดูแลเองครับอยู่ที่เมืองจีนครับอ๋อบี้ยังอยู่ครับบี้ยังเซนกับแฮนซัมครับส่วนคุณแม่ทาทะยางก็ขยันเมคมันนี่น่าดูตอนนี้มีคิวงานยาวเหยียดไปถึงปี2020เนินเลยจ้าเจ้าตัวบอกที่ทำงานหนักแบบนี้ก็เพื่อลูกชายน้องเรวัย2ขวบนี่แหละค่ะทุกวันนี้ทำงานหาเงินมาได้เท่าไหร่คุณแม่ทาก็เก็บฝากธนาคารให้ลูกหมดเลยละค่ะได้มาก็ให้เขาหมดก็ในที่สุดก็จะเป็นของเขาทั้งหมดอยู่แล้วมันก็อยู่ที่ตัวเขาเองนะคะว่าเขาอยากจะเอาไปทำอะไรในวันนึงก็อยู่ที่เราจะสอนปลูกฝังว่าจะเอาไปพลานนี่เดี๋ยวนี้ลูกๆเกิดมาต้องมีต้นทุนชีวิตแม้คิวงานจะยาวข้ามปีแต่เรื่องทายาทคนที่2ก็ไม่มีเบรกนะคะเพราะปรึกษากับคุณสามีเวลาว่าต้องเร่งผลิตลูกให้ได้ภายในปีนี้ค่ะเขาก็มีโปรเจกต์กันผลิตงานผลิตลูกนะคะเจ๊มีโปรเจกต์ผลิตอะไรไหมผลิตเงินผลิตเงินซึ่งเหนื่อยหนักสาหัสมากนะคะผลิตไม่สำเร็จค่ะซึ่งทำให้อิจฉาผู้ชายคนนี้มากใครครับปราโมทอ๋อทำไมฮะคิวงานเนี่ยแน่นยาวเหยียดตลอดปีคือถ้าเป็นเราคิวงานแน่นอย่างเงี้ยเราก็จะโอ๊ยดีใจมากยอมตายค่ะนะที่โอ๊ตบอกเครียดฮอตจนได้เรื่องดังจนได้โรคสังงั้นค่ะนักร้องร่างอวบซ้ายหาโอ๊ตปราโมทที่ช่วงนี้ขาขึ้นสุดๆคิวงานแน่นเวอร์รับหน้าที่พิธีกรโทรทัศน์มากถึง8รายการรวมถึงงานอีเวนท์ที่เดินสายแบบขึ้นเหนือล่องใต้ยาวเป็นหางว่าวก็เลยทำเอาโรคกรดไหลย้อนที่เคยหายดีกลับกำเริบหนักจนส่งผลต่อเส้นเสียงแล้วล่ะค่ะมันก็เอฟเฟกต์ต่อเนื่องไปพอเรากดไหลย้อนใช่ไหมกัดกล่องเสียงแหบเราต้องตะเบงพอตะเบงก็ทำให้เส้นเสียงบวมอีกเส้นเสียงบวมก็อาจจะทำให้เป็นริดสีดวงที่เส้นเสียงอีกมันเป็นอาการเอฟเฟกต์ต่อเนื่องกันไปฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองคือเราเกิดมาจากนักร้องนะพี่สุดท้ายแล้วต่อให้เรายังไงก็ตามเราก็ยังอยากร้องเพลงอยู่ฉะนั้นสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือเราร้องเพลงไม่ไหวนอกจากจะป่วยด้วยโรคกรดไหลย้อนกำเริบหนักแล้วนะคะทุกวันนี้หนุ่มโอ๊ตยังมีอาการหลับลึกขนาดนาฬิกาปลุกก็เอาไม่อยู่จนคนขับรถขึ้นมาปลุกถึงห้องนอนทุกวันเลยล่ะค่ะคือตอนนี้เวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยให้พี่ของรถมาก่อนครึ่งชั่วโมงมาปลุกเราก่อนคือเขาก็จะรู้ว่าเราแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยล่วงบางทีก็แบบก่อนจะออกไปงานบางทีเราต้องออกมาคือเราจะมาถึงล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงเงี้ยเราบอกเฮ้ยพี่ขออีก15นาทีแบบขอนอนก่อนแบบเราช่วยปลุกหน่อยอะไรเงี้ยอันไหนที่มันไม่สำคัญมากก็จะพยายามขยับหรือเลื่อนออกไปบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหนื่อยนอนน้อยสุดกี่ชั่วโมง4คือตอนนี้นอนเยอะขึ้นแต่คำว่านอนเยอะขึ้นของเรามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะร่างกายจะดีขึ้นนะพี่เพราะว่าสมมติเรานอน8ชั่วโมงก็จริงแต่วันนี้รับ2งานอย่างเงี้ยกว่าเราจะออกไปใช้ชีวิตอีก10กว่าชั่วโมงกลับมานอน6ชั่วโมงแต่ถึงเวลาเราก็ต้องเหนื่อยอีกแต่พอถูกถามว่าคิดจะเบรกงานพักดูแลสุขภาพก่อนไหมนักร้องสายฮาริมย้ำว่างานแน่นจนยากที่จะทิ้งได้แต่ก็ขอปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพทั้งเรื่องของอาหารการกินและการพักผ่อนรวมถึงหมั่นโดบวิตามินบำรุงร่างกายให้ฟิตปังพร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะไปต่อเปิดซอยเม้ามอยกันนะคะกบนอกกะลาค่ะได้ข่าวว่าคืนนี้มีแต่นมเต็มไปหมดลูนมเหรอฮะค่ะอย่ามาทำบัตรสีบัตรเสลิงผมชอบดื่มนมอ้าวเหรอเออตัวสูงขนาดนี้เพราะดื่มนมนะครับอ๋อฉันไม่ได้ดื่มสินะฉันเตี้ยอย่างนี้อ้าวเหรอส่วนคนที่ชอบส่วนคนที่ชื่นชอบศิลปะแล้วก็อยากจะได้บุญด้วยวันนี้เราก็มีมาฝากนะครับรวมถึงชมหน้าของคาร์แดนซ์ที่จะได้ไปประกวดเวทีระดับโลกเม้ามอยซอยเจ้าวิ่งกันสุดไทยคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะ
โชว์สเต็ปแดนซ์กระจายไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวสำหรับ20ทีมสุดท้ายในโครงการประกวดเต้น Dance to Your Soul Cover Dance Competition โดยงานนี้9หนุ่มจากวง K-Boy ที่จัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมท่าเต้นเป๊ะเวอร์ซึ่ง cover เพลง Cherry Bomb และ Fire Truck ของศิลปินต้นแบบ NCT 127ก็คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองพร้อมกับการได้เหินฟ้าไปแดนซ์โชว์บนเวทีงานประกาศรางวัล Soul Music Awards ครั้งที่27ในวันที่25มกราคมนี้ที่เกาหลีใต้ต่อหน้าศิลปินที่เข้าร่วมงานมากมายอาทิ BTS EXO 101 WIX JBJ Winner MXM และ Blackpink ด้วยละจ้าละล่าสายบุญสายอาร์ตก้าวเท้าเข้ามาข้างหน้าเลยจ้าเพราะเหล่าคนในวงการศิลปะทั้งรุ่นใหญ่รุ่นใหม่กว่า70ชีวิตเขารวมตัวครั้งสำคัญในนิทรรศการ Art for Life Mercy Mission ร้อยความดีต่อลมหายใจที่รวบรวมผลงานหายากของศิลปินแห่งชาติและศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยไว้ถึง73ชิ้นแค่นั้นยังไม่พอยังมีภาพพิเศษจากกลุ่มนักแสดงที่เข้าร่วมโครงการอีก15ชิ้นไม่ว่าจะเป็นตุ๊กดวงตาเหมี่ยวประวันรัตน์อ้ายกมลเนตรและดุ๊กพานุเดชให้ได้ประมูลแล้วก็ซื้อไว้สะสมโดยรายได้จะสมทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาใครสนใจแวะเวียนไปได้ตั้งแต่วันนี้ถึง18กุมภาพันธ์นี้ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจ้าส่วนในการกลบนอกกะลาคืนนี้ว่ากันในเรื่องมีประโยชน์อย่างนมโดยจะพาไปชมขั้นตอนการผลิตนมการจัดการฟาร์มนมรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการรีดนมและนำนมเข้าสู่กระบวนการต่อไปติดตามได้ในตอนเส้นทางนมแห่งชาติ 20:45 นคืนนี้ทางช่องกา Mcord HD หมายเลข30นะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋านะครับเดี๋ยวเราจะลากันแล้วล่ะนะฮะแต่อย่าลืมนะครับคืนนี้4ทุ่ม40กับนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์ลาฟกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะฮะเช่นนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ